กลับมาที่บ้านเรานะคะมีรายงานความสูญเสียเกิดขึ้นกับอดีตคนในวงการบันเทิงภายหลังจากที่ผู้จัดการส่วนตัวของคุณนาธานโอมานอดีตนักร้องดังนะคะออกมาเปิดเผยว่าช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาเศษของวันนี้ค่ะคุณนาธานโอมานเสียชีวิตเนื่องจากได้ป่วยต่อเนื่องมานานถึง6เดือนและล่าสุดนะคะเข้ารับการรักษาตัวเนื่องจากมีภาวะโลหิตจางและหลังจากนั้นติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็จากไปในช่วงสายที่ผ่านมานี่เองค่ะซึ่งในวันนี้นะครับก็จะมีการประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามที่มัสยิดแห่งหนึ่งที่เขตทุ่งครุในกรุงเทพมหานครครับค่ะวันนี้เราเปิดประวัติของคุณนาธานโอมานให้ทุกท่านเนี่ยได้ทำความรู้จักกับผู้สูญเสียอีกสักครั้งหนึ่งนะคะภายหลังได้รับการยืนยันการเสียชีวิตของคุณสุธันโอมานันหรือคุณนาธานโอมานอดีตนักร้องเมื่อเวลา 9:35 น.ของวันนี้ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครหลังเข้ารับการรักษาจากอาการป่วยด้วยภาวะโลหิตจางและการติดเชื้อในกระแสเลือดโดยหลังจากนี้ทางญาติค่ะจะเคลื่อนย้ายร่างของคุณนาธานไปประกอบพิธีตามหลักศาสนาอิสลามที่มัสยิดแห่งหนึ่งย่านทุ่งครุกรุงเทพมหานครคุณนาธานโอมานเกิดเมื่อวันที่15พฤษภาคม2518เป็นบุตรของนายธัญญาและนางอุทัยวันมีน้องสาว1คนหลังจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณนาธานได้ไปใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครโดยศึกษาที่วิทยาลัยเพาะช่าง2ปีแล้วต่อปริญญาตรีศิลปศาสตร์คณะครุศาสตร์เอกศิลปะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคุณนาธานค่ะเข้าสู่วงการบันเทิงได้การถ่ายแฟชั่นนิตยสารอย่าง Image Lip Pop Teen จากนั้นก็ก้าวมาเป็นศิลปินนักร้องค่าย RS มีอัลบั้มแรกในสไตล์ Pop Rockที่ชื่อว่านาธานและต่อมาก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นหลังจากรายการโทรทัศน์เชิญไปสัมภาษณ์เหตุการณ์รอดชีวิตจากภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิหลังจากนั้น2ปีก็ได้ออกผลงานเพลงอัลบั้มชุดที่2คือสิ่งที่เรียกว่าหัวใจจากนั้นก็มีการเปิดบริษัททำทัวร์ไปเที่ยวประเทศเนปาลพร้อมทั้งออกผลงานเขียนหนังสือเรื่องผมมันเด็กหลังขาววงเล็บหิมาลัยและโลกนี้ไม่เหงาแล้ว Not a Lonely Planetซึ่งทางผู้จัดการส่วนตัวของนาธานเปิดเผยถึงอาการป่วยนะคะว่าคุณนาธานป่วยมานาน6เดือนแล้วเริ่มจากอาการไอตัวร้อนซึ่งหมอวินิจฉัยว่าน่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่และรักษาตัวมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าคุณนาธานเป็นคนไม่ค่อยดูแลสุขภาพของตัวเองพักผ่อนน้อยจึงไม่หายขาดต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยครั้งบางช่วงถึงขั้นต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนานถึง3เดือนด้าน Facebook ส่วนตัวของนายไพบูลย์บุตรเลียบซึ่งเป็นหัวหน้าของนาธานค่ะได้โพสต์ข้อความว่าขอให้ทุกคนอโหสิกรรมให้นาธานเพราะนาธานกลับตัวเป็นคนดีและวันนี้เขาได้จากไปแล้วโดยที่ผ่านมานาธานได้ผ่านเรื่องดราม่ามามากมายทั้งที่เป็นข่าวดังนั่นก็คือกรณีออกมาให้ข่าวว่าตนจะโกอินเตอร์ไปเล่นหนังฮอลลีวูดแต่ไม่ปรากฏผลงานดังกล่าวรวมถึงช่วงหนึ่งนาธานต้องไปอยู่ในเรือนจำเป็นเวลา10เดือนจากข้อหาช่อโกงเงินโดยในอินสตาแกรมนาธานโอมานซึ่งมีคนติดตามเกือบ 200,000 คนทั้งเพื่อนในวงการบันเทิงและนอกวงการได้เข้าไปโพสต์คอมเมนต์แสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณนาธานอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าจะไม่เห็นข่าวคราวของคุณนาธานทำให้เขาหายไปจากพื้นที่สื่อแต่จากภาพที่เจ้าตัวโพสต์เรื่องราวชีวิตลงในโซเชียลมีเดียต่างๆของตนเองไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารการทำงานการเลี้ยงสัตว์ไปจนถึงเรื่องการปลูกต้นไม้โดยเฉพาะคลิปวิดีโอสุดท้ายที่คุณนาธานได้โพสต์และนำมาใช้ให้เห็นถึงความสวยงามของทุ่งดอกไม้หลากชนิดพร้อมกับแคปชั่นเดินป่าลาเวนเดอร์สวนกุหลาบที่สวยที่สุดออกดอกแล้วซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่บ่งบอกถึงช่วงเวลาแห่งความสุขในชีวิตก่อนที่จะหายไปจากพื้นที่โซเชียลมีเดียและกลายเป็นข่าวความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับวงการบันเทิงในครั้งนี้ค่ะทีมข่าวของเราขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณนาธานโอมานมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับ
นอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ